สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าประโยชน์ของมะละกอสุกให้ฟังนะคะว่ากินประจำทุกวันบอกลาโรคร้ายได้ด้วยนะคะถ้าพูดถึงมะละกอนะคะเชื่อว่าหลายคนยังลังเลว่าจะให้มะละกอเป็นผลไม้หรือเป็นผักหรือเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาดีเพราะประโยชน์ของมะละกอของเขามีรอบที่จริงๆค่ะมะละกอมีถิ่นดั้งเดิมอยู่ที่ทวีปอเมริกาแถบร้อนโดยมีการสันนิษฐานกันว่ามะละกอถูกนำเข้ามาพร้อมกับชาวยุโรปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจากนั้นจึงได้กระจายพันธุ์ไปปลูกในทุกภาคของประเทศไทยค่ะมะละกอสุกเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานอร่อยและสามารถกินได้เลยไม่ต้องนำไปปรุงให้สุกแต่อย่างใดที่สำคัญเนื้อมะละกอสุกยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน C และสารอาหารต่างๆอีกมากมายค่ะประโยชน์ข้อที่1 นะคะบำรุงสายตาค่ะมะละกอเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามินที่สำคัญต่อการทำงานของจอประสาทตาและการมองเห็นโดยเฉพาะการมองเห็นในตอนกลางคืนค่ะประโยชน์ข้อที่2 นะคะต้านมะเร็งค่ะจากการวิจัยพบว่ามะละกอมีสารไลโคบีนที่จะช่วยในการต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะประโยชน์ข้อที่3 ค่ะบำรุงหัวใจนะคะมะละกอมีส่วนช่วยในการบำรุงหัวใจให้แข็งแรงและสามารถป้องกันการเกิดไขมันอุดตันเส้นเลือดหรือโรคหัวใจขาดเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วการทานมะละกอบ่อยๆก็สามารถบรรเทาอาการของโรคหัวใจได้เหมือนกันนะคะแม้จะไม่สามารถทำให้หายขาดได้แต่เมื่อทานควบคู่ไปกับการรักษาทางแพทย์ก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะประโยชน์ข้อที่4ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นนะคะเนื่องจากมะละกอเป็นผลไม้ที่ย่อยง่ายจึงทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะประโยชน์ข้อที่5ค่ะเสริมสร้างความจำและบำรุงสมองนะคะมะละกออุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารมากมายที่จะช่วยเสริมสร้างความจำและบำรุงสมองได้เป็นอย่างดีจึงทำให้ความจำดีขึ้นแถมลดความเสี่ยงการเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคะประโยชน์ข้อที่6ค่ะบรรเทาอาการท้องผูกนะคะมะละกอมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆและมีเส้นใยสูงจึงสามารถบรรเทาอาการท้องผูกได้ดีแถมยังลดความเสี่ยงการเป็นโรคลิซิโดนทวารได้อีกด้วยนะคะประโยชน์ข้อที่7ค่ะประโยชน์ของมะละกอดีต่อผิวพรรณด้วยนะคะนอกจากกินอร่อยแล้วมะละกอสุกยังนำมาทำเป็นสูตรพอกผิวพรรณเพื่อความกระจ่างใสด้วยเพราะมะละกอมีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามิน C วิตามิน E ในตัวจึงเป็นสูตรบำรุงผิวพรรณจากธรรมชาติที่ดีที่สุดอีกสูตรนึงค่ะแค่ทานมะละกอเป็นประจำก็ช่วยบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นได้และสามารถต้านโรคต่างๆได้ด้วยเป็นอย่างดีนะคะมะละกอสุกมีวิตามินและสารอาหารแถมทานง่ายย่อยง่ายและอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารอีกด้วยดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีมะละกอจึงเป็นสิ่งที่เราอยากแนะนำให้รับประทานกันเป็นประจำนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ